ลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะหยิบจับอะไรนะคะก็แพงไปหมดเลยค่ะล่าสุดนะคะสาวมินนี่จีไอดอลค่ะเธอก็มาคอนเฟิร์มด้วยนะคะงานนี้ค่ะเธออยู่ที่เมืองไทยนะคะค่อนข้างนานสักนิดนึงค่ะเห็นเธอเล่าว่าประมาณสัก2เดือนนะคะหลังจากที่เดบิวต์ที่เกาหลีแล้วเนี่ยก็ยังไม่เคยมาโปรโมทในเมืองไทยอย่างจริงๆจังๆนะคะคนนี้ค่ะเลยอยู่นานหน่อยนะคะและเธอก็ไปออกหลายรายการมากค่ะหลังจากที่คราวก่อนไปออก The Standard Pop นะคะคราวนี้ค่ะมาออกรายการ The Driver นะคะที่มีคุณโอ๊ตปาโมทแล้วก็คุณพลอยหอวังเนาะเป็นพิธีกรค่ะงานนี้ค่ะมีการพูดคุยนะคะกันแล้วก็มีการเล่าถึงลิซ่าด้วยนะคะเนื่องจากว่าก็เป็นเพื่อนสนิทของมินนี่ด้วยนะซึ่งคุณโอ๊ตปาโมทนะคะถึงกับแซวค่ะว่าลิซ่าเนี่ยหยิบจับอะไรนะก็แพงไปหมดเลยนะคะโดยเฉพาะกล้องค่ะเรียกว่าพอคนรู้เนี่ยก็ไปตามซื้อนะซื้อตามอะไรแบบนี้ค่ะจากราคากล้องปกติเนี่ยก็ต้องคูณเข้าไปนะอีก 4-5 เท่าค่ะราคาพุ่งนั่นเองนะคะซึ่งสาวมินนี่ค่ะก็บอกว่าจริงๆค่ะพี่ลิซ่าเนี่ยหยิบจับอะไรนะราคาของก็แพงตามไปหมดเลยนะแบบว่าเขาก็เลยแซวๆกันนะคะว่าแหมมินนี่เนี่ยสนิทกับลิซ่าแบบนี้ใช่ไหมก็ก่อนที่ลิซ่าจะซื้ออะไรเนี่ยก็ให้มากระซิบบอกกันก่อนอะไรเงี้ยจะได้ไปซื้อเก็บเอาไว้ก่อนที่ราคามันจะพุ่งอะค่ะซึ่งสาววินนี่นะคะก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าทั้งเธอแล้วก็ลิซ่าค่ะเคยนั่งดูรายการ The Driver นี้ด้วยกันอีกด้วยนะคะเรียกว่าพวกเธอค่ะก็ตามข่าวสารของเมืองไทยตลอดอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะใครเนี่ยอยากจะดูนะคะที่เขาพูดถึงลิซ่านะใน The Driver แบบเต็มๆนะคะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกแล้วกันค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าไม่ว่าลิซ่าจะจับอะไรนะของเนี่ยก็ราคาพุ่งสูงตามไปทุกตัวอยู่แล้วค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะได้ฉายานะคะเจ้าแม่โซเอามันได้ยังไงคะเรียกว่านะมันไม่ใช่แค่พุ่งสูงอย่างเดียวแล้วมันหายากมากๆด้วยค่ะเพราะว่าของนั้นนะคะมักจะโซเอาเหมาหมดนะคะถูกเหมาไปเกลี้ยงในเวลาอันรวดเร็วค่ะก็มาอัปเดตข่าวสารกันนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า